สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OMK KPOP ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการ K-POP นะครับสำหรับในคลิปนี้เองเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของแฟนคลับจาก2ค่ายยักษ์ใหญ่ในเกาหลีนะครับนั่นก็คือ SM Entertainment แล้วก็ YG Entertainment นั่นเองในตอนนี้นะครับแฟนคลับของทั้ง2ค่ายนั้นได้มีการออกมาพูดคุยกันถึงการคัมแบ็กของศิลปินระหว่างทั้ง2ค่ายนั่นเองในก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีแฟนคลับของ SM หรือว่า SM Stan ทั้งหลายนะครับได้มีการออกมาตั้งหัวข้อในเว็บบอร์ดของประเทศเกาหลีและหัวข้อที่แฟนๆออกมาพูดกันนั้นก็คือการคัมแบ็กของศิลปินในค่าย SM อย่าง Red Velvet แล้วก็ NCT นะครับที่แฟนๆหลายคนนั้นออกมาบ่นกันว่าทำไม SM นั้นถึงจัดตารางการคัมแบ็กให้ NCT แล้วก็ Red Velvet นั้นเนี่ยเกือบจะชนกันแบบจังๆเลยระยะเวลาในการคัมแบ็กของทั้ง2วงนั้นคือวันที่21เป็นของ Red Velvet นะครับแล้วก็วันที่28เป็นของ NCT ซึ่งระยะเวลาในการคัมแบ็กของทั้งคู่นั้นเนี่ยห่างกันเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นแฟนๆหลายๆคนจึงได้มีการออกมาตั้งหัวข้อแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าการที่เด็กเค้กแดงกับเด็กๆ NCT ออกเพลงเกือบชนกันปล่อยคัมแบ็กออกมาเกือบจะชนกันแบบนี้นั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรต่อทั้ง2วงไหมเพราะว่าทั้ง2วงนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีแฟนคลับเยอะอยู่พอสมควรแถมหลายๆคนเนี่ยก็รอการคัมแบ็กของทั้งคู่อยู่แถมยังมาจากค่ายเดียวกันอีกดังนั้นเนี่ยเมื่อระยะเวลาในการคัมแบ็กปล่อยออกมาใกล้ๆกันมีระยะเวลาที่เกือบจะชนกันแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลอะไรบ้างไหมแฟนๆหลายๆคนเลยนะครับก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนั้นและก็ได้มีการพูดคุยกันถึงการคัมแบ็กของทั้ง Red Velvet แล้วก็ NCT แต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้เองก็มีแฟนๆที่เป็น YG Stan หรือว่าเป็นแฟนคลับของทางตึก YG Entertainment ได้มีการเข้าไปร่วมพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันในกระทู้นี้ด้วยซึ่งความคิดเห็นที่เหล่าแฟน YG นั้นได้มีการออกไปพูดนะครับก็เป็นความคิดเห็นที่น่าเอ็นดูมากๆเลยบางส่วนนะครับได้มีการคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันนั้นเป็นแฟนคลับของ YG และฉันก็ติดตามศิลปินจากค่าย YG มาโดยตลอดฉันค่อนข้างรู้สึกอิจฉา SM แล้วก็แฟนๆที่ติดตาม SM Entertainment มากๆที่ตลอดเวลามีตารางงานที่เต็มไปด้วยการคัมแบ็กและการกลับมาของศิลปินในค่ายไม่ว่าจะเป็น Red Velvet NCT หรือว่าศิลปินคนอื่นๆใน SM แต่สำหรับฉันที่เป็นแฟนคลับของ YG นั้นฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศิลปินจาก YG จะกลับมาเมื่อไหร่และก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่ออกมาพูดกันเป็นแนวนี้โดยบางคอมเมนต์เนี่ยก็บอกไว้ว่าในตอนนี้ Treasure ได้มีการประกาศกลับมาหาพวกเราทุกคนแล้วแต่ว่าหลังจากที่ Treasure ได้มีการประกาศมาก็ไม่มีข่าวคราวของศิลปินคนอื่นอีกเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับน่าจะเป็นแฟนคลับของ Big Bang ก็ได้มีการคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันดีใจมากๆที่ YG ประกาศ Big Bang Comeback แต่นั่นก็เป็นระยะเวลาที่นานมากเช่นกันที่ฉันรอให้พวกเขากลับมาหาเราแฟนคลับมันมากกว่า4ปีด้วยซ้ำสำหรับฉันมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้พูดเอาไว้ว่าอย่างน้อยๆศิลปินใน SM นั้นก็ได้มีการประกาศคัมแบ็กออกมาเป็นระยะแต่ละวงจะสลับตารางเวลากันไปถึงอาจจะมีชนหรือเหลื่อมกันเล็กน้อยแต่นั่นก็เป็นเรื่องราวที่ดีไม่ใช่หรอแตกต่างกันกับฉันที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศิลปินจาก YG ที่ฉันติดตามอยู่นั้นจะประกาศออกมาเมื่อไหร่อย่าง Blackpink ที่บอกไว้ว่า Coming Soon แต่ Coming Soonของ YG นั้นก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆพวกคุณโชคดีมากๆที่ศิลปินทยอยการกลับมาหาแต่สำหรับพวกฉันนั้นมันแทบจะไม่มีเลยใน1ปีเรียกได้ว่าเป็นคอมเมนต์จากแฟนคลับ YG ที่น่าเอ็นดูมากๆเลยนะครับที่ออกมาบอกว่าพวกเรานั้นอิจฉามากๆเลยไม่ว่าค่ายไหนก็ตามที่ศิลปินเนี่ยประกาศคัมแบ็กออกมาเรื่อยๆถึงแม้จะมีชนกันบ้างจะมีปัญหาเรื่องวันเวลากันบ้างแต่ว่าอย่างน้อยศิลปินนั้นก็กลับมาหาแฟนคลับแต่ว่าเหล่าแฟนคลับของตึก YG นั้นเนี่ยต้องรอแบบใจจดใจจ่อบางทีเนี่ยต้องรอไปนานถึง 2-3 ปีเลยกว่าที่ศิลปินในค่ายนั้นจะประกาศคัมแบ็กออกมาก็เลยมีการออกมาคอมเมนต์บอกกับแฟนๆ SM นะครับว่าพวกคุณนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดมากสบายใจได้เลยอย่างน้อยการกลับมาของศิลปินแบบนี้นั้นก็ทำให้พวกคุณมีอะไรให้ติดตามมีเรื่องราวให้พบเจอมีเรื่องราวให้พูดคุยกันแต่แตกต่างกับพวกเขามากที่รอกันอย่างไม่รู้วันรู้คืนนะครับก็เป็นโมเมนต์ที่น่าเอ็นดูแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่น่าเห็นใจด้วยเช่นกันสำหรับเราเองนะครับที่ติดตามไอดอลหลายค่ายไม่ใช่แค่ SM หรือว่า YG นะครับไม่ว่าจะเป็น JYP หรือค่ายอื่นๆเนี่ยเราก็ติดตามเช่นกันดังนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างเห็นใจ YG มากๆเลยนะครับที่นานๆทีจะมีการประกาศคัมแบ็กออกมาของศิลปินในค่ายแต่ว่าค่ายอื่นๆนั้นเนี่ยก็มีตารางที่แน่นอนมีตารางที่ชัดเจนกันบ้างนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับทุกครั้งที่มีการกลับมาของศิลปินจาก YG เนี่ยจะต้องมีเรื่องราวดีๆออกมาเสมอแถมทุกผลงานที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยก็เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่มากๆถึงต้องใช้เวลาในการทำงานเนี่ยนานหน่อยก็ตามนะครับยังไงเนี่ยก็มารอลุ้นแล้วก็มารอติดตามผลงานจากเด็กๆ YG กันดีกว่านะครับ ทุกคนเร็วๆนี้เนี่ยคาดว่าจะมี Blackpink ออกมาภายในปีนี้และนอกจากนั้นเนี่ย Big Bang ก็จะกลับมาหาเหล่าแฟนคลับกันแล้วนะครับอย่างน้อยในปีนี้แฟนๆ YG นั้นก็ไม่เหงากันแน่นอนเลยเพราะว่ามี2วงยักษ์ใหญ่กลับมาหาทุกคนกันแล้วยังไงก็ตามนะครับศิลปินทุกค่ายนั้นก็จ่อคิวคัมแบ็กกันมาเรื่อยๆเลยในตอนนี้อย่าลืมมาติดตามผลงานของศิลปินทุกคนจากทุกค่ายกันนะครับสำหรับคลิปนี้OMK KPOP ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวต่อไปเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการ K-POP มาเล่าให้ทุกคนฟังมาชวนทุกคนพูดคุยเมาท์มอยกันแบบนี้อีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามOMK KPOP ของเราเอาไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ